แต่งตั้งรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลก็ตามเนี่ยนะครับเป็นกรรมการเก็บรักษาเงินได้หรือไม่นะครับคุณผู้ชมตรงนี้เรามาดูกันนะครับในระเบียบกฎหมายเรื่องนี้เนี่ยในระเบียบที่เกี่ยวข้องก็คือในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2566นะครับเป็นฉบับปัจจุบันที่ใช้บังคับอยู่นะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าผู้บริหารท้องถิ่นกรณีที่เป็นท่านรองนายกนะครับรองนายกเทศมนตรีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยสามารถเป็นกรรมการเก็บรักษาเงินของท้องถิ่นได้หรือไม่นะครับในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในข้อ24กำหนดว่าให้ผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินเอาไว้ณสำนักงานอย่างน้อย3คนโดยในจำนวนนี้ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง1คนนะครับและกรรมการเก็บรักษาเงินอื่นอีกอย่างน้อย2คนรวมเป็น3คนนั่นเองเพราะฉะนั้น3คนเนี่ยอย่างน้อยนะครับแต่จะตั้งมากกว่านี้ก็ได้โดยให้ผู้อำนวยการหัวหน้ากองคลังเนี่ยนะครับเป็นกรรมการโดยตำแหน่งวรรคต่อมาการแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินตามวรรค1เนี่ยให้แต่งตั้งจากพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อนนะครับโดยให้คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นการแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินให้พิจารณาพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับอบต.หรือเทศบาลก่อนนะครับเว้นแต่ว่าถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ครบจำนวนมีพนักงานไม่เพียงพอนะครับที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการเนี่ยระเบียบก็ให้สามารถแต่งตั้งผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการให้ครบจำนวนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคำว่าผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นในที่นี้นะครับก็หมายถึงรองนายกเทศมนตรีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ช่วยผู้บริหารสามารถแต่งตั้งเป็นกรรมการเก็บรักษาเงินได้นะครับแต่มีข้อแม้ว่าท่านจะต้องไปแต่งตั้งจากพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อนนะครับยกเว้นซะแต่ว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นมีไม่ครบจำนวน3คนเนี่ยจึงจะพิจารณาเป็นข้อสุดท้ายนะครับในการไปแต่งตั้งผู้ช่วยผู้บริหารเข้ามาเป็นกรรมการเก็บรักษาเงินนะครับเพราะนั้นผู้ช่วยผู้บริหารหรือท่านรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามารถแต่งตั้งเป็นกรรมการเก็บรักษาเงินได้นะครับ